พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนมาตรการยกเว้นภาษีสำหรับเงินบริจาคเพื่อการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐนั้นยังต้องการการสนับสนุนด้านเงินทุนอยู่มากครับและตอนนี้รัฐบาลก็ออกมาตรการยกเว้นภาษีมาสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ต้องการลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้วยครับการบริจาคเงินสำหรับกิจกรรมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานภาครัฐเป็นช่องทางหนึ่งในการใช้แหล่งเงินสนับสนุนจากภายนอกมาดำเนินการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศโดยกรมสรรพากรให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้2เท่าแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่บริจาคเงินเข้ากองทุน4กองทุนคือกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกองทุนสนับสนุนการวิจัยกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขและกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000